บทความของพันเอกเดสมอนด์วอลตันอดีตผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐประจำกรุงเทพและหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบนเว็บไซต์ Wall Street Journal ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับไทยเสื่อมทรามลงอย่างมากนับตั้งแต่เหตุรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2014และยังไม่แปลกใจที่วอชิงตันจะแสดงท่าทีหมางเมินใส่รัฐบาลรักษาการของไทยและเน้นย้ำให้คืนสู่ประชาธิปไตยในทันทีที่ก่อความเสียหายในแง่มุมอื่นๆของความสัมพันธ์ด้วยพันเอกวอตันระบุว่าแนวทางนี้ไม่ได้มีเพียงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงเมื่อเร็วๆนี้เท่านั้นแต่ยังคุกคามในความคิดริเริ่มทางนโยบายต่างประเทศที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของประธานาธิบดีโอบามาในการคืนความสมดุลแก่เอเชียแปซิฟิกด้วยขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยที่อ่อนแอลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าก็หยุดนิ่งจึงแนะนำว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลสหรัฐจะทบทวนพิจารณาแนวทางใหม่อดีตผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐบอกต่อไปว่าวอชิงตันสามารถเล่นบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการสนับสนุนธรรมาภิบาลรวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพลเรือนโดยไม่จำเป็นต้องโต้เถียงอย่างเปิดเผยกับรัฐบาลไทยในแนวทางที่สร้างความบาดหมางกับคนไทยที่ต้องการเห็นการสิ้นสุดของการปกครองทหารเช่นกันทั้งนี้รูปแบบทางการทูตที่ดีที่สุดคือต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและมีชั้นเชิงไม่ประณามอย่างจงแจ้งเกินไปขณะที่ปฏิกิริยาตอบสนองของไทยเป็นไปตามความคาดหมายที่รัฐบาลไทยจำเป็นต้องบ่ายหน้าหนีสหรัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ความร่วมมือทวิภาคีได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในด้านการทหารผลกระทบจากมาตรการต่างๆของสหรัฐกัดเซาะความเชื่อมั่นของไทยต่อคำสัญญาจะเป็นพันธมิตรระยะยาวของอเมริกาและไทยก็ตอบโต้ด้วยการไปกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พันเอกวอลตันเตือนว่าความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของไทยและในฐานะพันธมิตรที่ยาวนานของสหรัฐอเมริกันชนควรคิดทบทวนเป็น2เท่าต่อการปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เสื่อมทรามลงไปมากกว่าเดิมโดยไทยไม่ใช่แค่จุดเข้าถึงเอเชียของกองกำลังอเมริกันแต่ไทยยังมีแสนยานุภาพทางทหารอันสำคัญที่สามารถใช้เป็นตัวช่วยให้ภูมิภาคแห่งนี้ลดการพึ่งพาสหรัฐในการตอบโต้ความท้าทายด้านความมั่นคงต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้คนไทยก็คาดหมายอยู่แล้วว่าสหรัฐคงพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพลเมืองอย่างไรก็ตามมีอยู่2 อย่างที่จะสามารถโน้มน้าวไทยให้มีพัฒนาการในประเด็นสำคัญต่างๆเหล่านี้อย่างแรกคืออเมริกาต้องมีส่วนร่วมโดยตรงกับเหล่าผู้นำระดับสูงของไทยบังคับตัวเองละเว้นจากการพูดคุยที่ไม่สร้างสรรค์และสหรัฐควรใช้ช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นในการอำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนมุมมองอย่างตรงไปตรงมาซึ่งท่าทีที่แข็งกร้าวจะนำมาซึ่งความเป็นปรปักษ์และความหมางเมินกับพันธมิตรเก่าแก่อย่างไทย